ป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่ 1,319,000 บาทค่ะแต่เราขายเพียงแค่655,500 บาทค่ะลูกค้าประหยัดไปถึง 50% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณได้ลดสภาพดีๆในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยจากหรือเจนโฮมค่ะนะคะวันนี้นะคะเอาใจนะคะสำหรับแฟนคลับแคมรี่ทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าปุ้ยจะมาทำอะไรนะคะวันนี้นะคะปุ้ยจะมารีวิวนะคะรถก่อนการบำรุงนะคะแล้วก็หลังการบำรุงนะคะว่าเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะรถนะคะที่ปุ้ยนำมารีวิววันนี้นะคะเป็นรถนะคะที่ว่าอันนี้ก่อนบำรุงนะคะอันนี้นะคะเป็นสีเทานะคะด้านนอกเป็นเทาสว่างนะคะเป็นเทาบรอนเงินนะคะเป็นปี2015นะคะลูกค้านะคะราคาอยู่ที่ 655,000 บาทนะคะสภาพก่อนการบำรุงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านซ้ายมือของปุ้ยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นด้านสีเทานะคะแบบเทาดำนะคะคันนี้นะคะสีเข้มคันนี้เป็นปี2017นะคะราคาอยู่ที่ 745,000 บาทอันนี้เป็นสภาพนะคะที่หลังจากการบำรุงแล้วนะคะแล้วก็มีชุดแต่งสเกิร์ตให้แล้วนะคะชุดแต่งนะคะตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะถ้าเกิดใครไม่อยากได้ชุดแต่งนะคะสแตนดาร์ดแบบนี้นะคะเราจัดให้นะคะลูกค้าใครอยากได้ชุดแต่งนะคะเราก็จัดให้เช่นเดียวกันนะคะตามเงื่อนไขนะคะของทางบริษัทนะคะได้เหมือนกันค่ะค่ะประวัติความเป็นมานะคะของ Toyota Camry คันนี้นะคะ Toyota Camry นะคะเป็นรถที่ถือว่าเป็นแบรนด์นะคะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะคะตั้งแต่นานมาแล้วนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าทาง Toyota Camry นะคะเป็นรถที่จัดอยู่ในเซกเมนต์นะคะระดับเกรดดีนะคะเกรดดีนะคะก็จะเป็นพวก Toyota Camry นะคะ Tiana นะคะแล้วก็ Accord นะคะจัดดูนะคะในรถเก่งนะคะขนาดใหญ่นะคะลูกค้าแล้วก็สามารถทำรายได้ให้มากที่สุดเลยทีเดียวนะคะ Toyota Camry นะคะคันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะเครื่องยนต์นะคะตัวใหม่นะคะเป็น D4S นะคะลูกค้า D4S นะคะหลายๆท่านคงคิดว่ามันคืออะไรแล้วก็มันมีส่วนช่วยยังไงนะคะ D4S ตรงนี้นะคะช่วยในการนะคะประหยัดนะคะประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดเชื้อเพลิงนะคะเป็นระบบที่แบบหัวฉีดนะคะอันนี้พัฒนามาจากเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีหัวฉีดนะคะที่2หัวฉีดต่อ1ลูกสูบนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ4สูบแสดงว่ามีถึง8หัวฉีดด้วยกันนะคะ8หัวฉีดนั้นดีอย่างไรมันทำให้ระบบของการเผาไหม้นะคะเชื้อเพลิงนะคะมันสมบูรณ์ขึ้นและมันทำให้แบบเวลาเราเดินเครื่องนะคะเครื่องนิ่งนะคะแล้วก็มันเดินเรียบนะคะลูกค้าแล้วก็ทำให้ประหยัดพลังงานแล้วก็เชื้อเพลิงนะคะลูกค้าอันนี้เป็นข้อดีนะคะทีนี้เรามาดูถึงคันนี้ก่อนดีกว่าเนาะคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยต้นจากมีดวงไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าสังเกตเนาะแล้วก็มีตัวนะคะปาร์คเซ็นเซอร์เป็นระยะจอดด้านหน้านะคะจะมีอยู่ที่2จุดนะคะลูกค้าส่วนกระจังด้านหน้าก็ยังคงสไตล์แบบโครเมียมเหมือนเดิมนะคะตัวที่ปุ้ยรีวิวสีเทาอยู่นี้นะคะสีเทาบรอนเงินอยู่นี้นะคะเป็นปี2015นะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นสภาพสดที่รถยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพก่อนการบำรุงนะนี่ตรงนี้นะคะอันนี้ให้ดูสภาพสดๆเลยยังสวยขนาดนี้นะคะนี่ส่วนยางนะคะยางของเขานะคะยางก็เป็นยางปีอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยยางเป็นยางปี2019นะคะลูกค้าเป็นยางปี2019นะแล้วก็แม็กนะคะขนาด16นิ้วนะคะลูกค้ากระจกมองข้างนะคะก็ปรับนะคะและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าทีนี้เนี่ยอยากรู้ว่าด้านในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผู้ชมกันเลยค่ะค่ะแล้วชมด้านในกันเลยนะคะว่าสภาพก่อนการบำรุงจะเป็นอย่างไรบ้างชมกันเลยค่ะด้านในนะคะนี่ก่อนการบำรุงนะคะอันนี้เราอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรคะโบอันนี้นะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะคะลูกค้าถ้าทำความสะอาดนี่ก็จะเหมือนใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะการใช้งานก็จะง่ายมากเลยนะคะลูกค้านะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะสตาร์ทด้านนี้นะคะ engine start stop อันนี้มี Eco ด้วยนะคะที่ช่วยประหยัดนะคะประหยัดน้ำมันด้วยเนาะโอเคนะคะลูกค้าสาขาสังเกตนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ว่าเป็นการถลายลื่นนะคะเวลาฝนตกถนนลื่นนะคะ
อันนี้ก็ยังช่วยเป็นระบบเสถียรของการทรงตัวของรถไว้มาให้รถนะคะถลายลื่นไปนะคะ BSM เนี่ยลูกค้าจะสังเกตไหมคะเป็นรูปสัญลักษณ์ที่ว่าเหมือนรถนะคะ2อันนะคะคือวิ่งเหมือนคล้ายๆแบบใกล้ๆจะแซงกันสังเกตไหมคะตรงนี้เนี่ย BSM ข้อดีของระบบนี้คืออะไรมันจะช่วยเตือนผู้ขับขี่นะคะว่าในช่วงที่เรากำลังจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมีรถกำลังสวนมาหรือเปล่าเขาเรียกว่าระบบช่วยนะคะเปลี่ยนเลนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรจุดอับอะค่ะตรงกระจกมองข้างมันจะช่วยเตือนเราตรงนี้นะคะซึ่งเป็นจุดบอดที่เรามองไม่เห็นนะคะตรงนี้นะคะโอเคมีระบบครูซคอนโทรลนะคะลูกค้าคันนี้นะคะมีระบบถุงลมนิรภัยนะคะถึง4ใบด้วยกันนะคะใบแรกนะคะอยู่ตรงด้านหน้าพวงมาลัยใบที่2คอนโซลด้านซ้ายมือนะคะลูกค้านะคะแล้วก็มีนี่ค่ะมีตรงบังแดดนะคะลูกค้าอันนี้บังแดดเนาะอันนี้เป็นสภาพก่อนการบำรุงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเบาะนะคะก็จะเป็นแบบเบาะไฟฟ้านะคะเดินหน้าได้นะคะถอยหลังได้นี่ยกขึ้นนะ4 5 5 6ปรับได้8ทิศทางเลยนะคะลูกค้า8ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเบาะหนุนหลังไฟฟ้านะคะโอเคแล้วก็ส่วนด้านในนะคะเป็นเครื่องเสียงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องเชี่ยวนะคะนั่งด้านหลังชมไปพร้อมกันเลยค่ะแอร์นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวานะคะจะเลือกนะคะเย็นหรือว่าร้อนนะคะสามารถปรับได้ตามใจชอบของลูกค้าเลยนะคะเครื่องเสียงนะคะรองรับในส่วนของวิทยุนะคะแล้วก็ซีดีนะคะนี่มี AUX USB ม่านหลังไฟฟ้านะคะเดี๋ยวสังเกตนะคะปุ้ยกดปุ่มนี้นะเดี๋ยวดูด้านหลังเป็นม่านหลังไฟฟ้านะคะรบกวนน้องเชี่ยวซูมด้านหลังเลยค่ะลูกค้าทุกท่านไปชมพร้อมกันกับปุ้ยแล้วก็น้องเชี่ยวเลยนะคะมีม่านหลังไฟฟ้านะและตรงนี้ก็มีตัวแปลงนะคะตัวแปลงไฟลูกค้าสามารถชาร์จไฟได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็มีที่รองแก้วด้วยนะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสภาพก่อนการบำรุงก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าสภาพอยู่ 60% นะคะในเรื่องของความสะอาดเนาะอาจจะต้องครีนทำความสะอาดกันอีกรอบนึงนะคะด้านหลังนะคะของ Camry นะคะก็จะมีแอร์หลังนะคะนั่งกว้างสบายมากเลยค่ะลูกค้าแล้วก็มีในส่วนของที่รองแก้วด้วยนะคะตรงนี้ออปชั่นตรงนี้ยังมีอีกอย่างนึงลูกค้ามี Isofix ด้วยนะคะเดี๋ยวเชื่อชมนิดนึง Isofix นะคะก็จะเป็นด้านหลังตรงนี้ค่ะมันจะมีแบบคอเกี่ยวอะค่ะสามารถเกี่ยวกับคาซีทนะคะของเด็กได้ตรงนี้นะคะเราสามารถหยิบของจากช่องนี้ได้นะคะช่องลับนะนี่ให้ซูมเห็นกันเลยเป็นช่องลับนะคะโอเคค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะก็จะมีปาร์คเซ็นเซอร์นะคะตัวระยะจอดถึง4จุดเลยนะคะลูกค้านี่โอ้ดูด้านหลังเลยค่ะนี่ขนาดยังสภาพก่อนการบำรุงยังสวยมากเลยนะคะด้านหลังนะคะดูสังเกตได้เลยนะคะนี่ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยค่ะลูกค้านี่มีนะคะอุปกรณ์นะคะยางอะไหล่นะคะถอดล้อแม่แรงครบเลยนะคะลูกค้าอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะสภาพก่อนการบำรุงนะคะแล้วก็รองรับนะคะน้ำมันนะคะถึง E20 เลยนะคะลูกค้าติดฟิล์มให้แล้วนะคะลูกค้าฟิล์มให้แล้วเนาะอันนี้นะคะรถพึ่งเข้ามานะคะตามคำเรียกร้องของลูกค้าจับรีวิวนะคะคันนี้สภาพสดๆนะคะก่อนการบำรุงนะคะขอย้ำนะก่อนการบำรุงสภาพห้องเครื่องยังสวยสดขนาดนี้เลยค่าสปาเสร็จจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันอีกคันเลยดีกว่าอันนี้นะคะเป็นรถ Toyota Camry นะคะปี2017นะคะราคาอยู่ที่ 745,000 บาทนะคะลูกค้านะคะอันนี้เป็นสภาพที่บำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วคือนะคะหลังจากการบำรุงนั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นโฉมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะคะลูกค้านะคะแล้วก็มีปาร์คนะคะปาร์คเซ็นเซอร์นะคะลูกค้ามีปาร์คเซ็นเซอร์เหมือนกันนะคะก็จะมีชุดแต่งนะคะชุดแต่งสเกิร์ตให้นะคะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวนะคะระหว่างนี้นะคะปุ้ยนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของทำไมลูกค้าถึงต้องตัดสินใจซื้อรถ Toyota Camry นะคะว่า Camry เนี่ยเป็นรถที่มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างไรนะคะ Toyota Camry นะคะเป็นรถที่มีออปชันนะคะมากกว่ารถยนต์นะคะ C segment นะคะC segment นี่ก็จะหมายถึงว่าเป็นรถแบบแนวพวก Civic นะคะแล้วก็เป็นพวก Mazda 3นะคะเป็นพวก Altis พวก Sylphie นะคะที่เป็นระดับแบบ segment 4นะคะ
รูปทรงนะคะภายนอกดูหรูนะคะแล้วก็เข้ากับทุกยุคทุกสมัยนะคะลูกค้าใช้งานได้นานนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องเกี่ยวกับพวกด้านตัวถังนะคะห้องโดยสารนะคะด้านในกว้างนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะระบบความปลอดภัยนะคะค่อนข้างครบครันนะคะคันนี้นะคะที่น้องเชลกำลังซูมอยู่เนี่ยคันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยถึง9ใบด้วยกันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูนะเราไปดูภายในของรถคันนี้นะคะว่าสภาพนะคะบำรุงเสร็จแล้วนี่เป็นอย่างไรบ้างค่ะนี่ค่ะสภาพเบาะนะคะใหม่มากเลยค่ะลูกค้านะคะเป็นเบาะข้างในสีเบจนะคะลูกค้านะคะแอร์แบ็ก9ใบแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัย9ใบอยู่ตรงไหนบ้างไปชมกันเลยไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะใบแรกนะคะอยู่ตรงนี้ใบที่1นะคะใบที่2คอนโซลด้านหน้าซ้ายมือค่ะลูกค้าใบที่3นะคะตรงนี้นะคะเสาด้านหน้านะคะใบที่4นะคะเสาด้านซ้ายใบที่5นะคะลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะใบที่6ตรงนี้นะคะลูกค้าใบที่7นะคะอยู่ตรงก็เป็นเบาะคนขับก็คือเป็นเบาะแถวหน้านี่เองนะคะใบที่ก็คือเมื่อกี้7ใบแล้วใช่ไหมคะส่วน2ใบสุดท้ายนะคะจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะลูกค้า2ใบสุดท้ายนะคะจะอยู่ที่บริเวณเสาหลังนะคะด้านหลังสุดเลยตรงนี้เดี๋ยวให้น้องเซี่ยวซูมเลยค่ะเซี่ยวซูมเลยนะคะส่วนออปชันด้านในนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีในส่วนของระบบการถลายนะคะมีระบบ BSM เบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะตรงคนขับเนาะด้านหลังนะคะก็นั่งกว้างสบายด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะคะลูกค้าสังเกตไหมคะอันนี้เดี๋ยวพูดให้ดูก่อนตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็ตรงเบาะข้างคนขับนะคะจะมีปุ่มตรงนี้ด้วยนะคะเรียกเป็นปุ่มตัวลัดเนาะเนี่ยค่ะเราสามารถเลื่อนเบาะจากตรงนี้ก็ได้นะคะนี่แล้วก็มีตัวม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะคะม่านหลังไฟฟ้าด้วยม่านหลังไฟฟ้าจะอยู่ทางด้านนี้นะคะเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ด้านหลังนะคะตรงนี้นะนี่ก็จะมีอุปกรณ์นะคะถอดล้อนะคะยางอะไหล่แล้วก็แม่แรงครบเลยค่ะลูกค้าอันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องนะคะหลังการบำรุงนะคะจะภาพจะสวยสดขนาดนี้นะคะแล้วก็นี่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะให้แล้วเรียบร้อยนะคะใส่แจ๋วเลยค่ะลูกค้านี่โอเคนะคะทำไมเราถึงต้องเลือกนะคะรถToyota Camry นะคะToyota Camry นะคะก็เป็นรถที่ว่าอะไหล่นะคะหาง่ายนะคะแล้วก็เป็นรถที่ว่าเขาถือว่าอะไรอะพวกโครงสร้างนะคะของตัวถังนะคะถือว่าคงทนแล้วก็แข็งแรงนะคะตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกนะคะตรงนี้นะคะเมื่อเทียบกับตัวนิสสันเทียน่าหรือว่าเป็นAccordในส่วนของรถยนต์ที่มีเซกเมนต์เดียวกันคือเซกเมนต์ดีนะคะนิสสันเทียน่าเนี่ยจะถือว่าเป็นรถนะคะที่ช่วงล่างเนี่ยนุ่มนวล นะคะขับขี่อย่างนุ่มนวล นะคะเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาส่วน Accord เนี่ยก็ถือว่ารถเป็นรถที่ว่าให้ความสวยความหล่อนะคะแล้วข้างในมันกว้างส่วน Toyota Camry นะคะถึงแม้จะอาจจะมีออปชันนะคะที่ไม่ค่อยเยอะเหมือนพวกเทียน่าเท่าไหร่แต่ความคงทนของเขาแล้วก็ความสมูทของเขายังคงตลอดกาลแล้วก็ใช้ได้นานในระยะยาวนะคะรวมที่ลูกค้าไม่ได้มีปัญหาจุกจิกเลยนะคะถึงอยากแนะนำนะคะอันนี้นะคะก็เป็น Toyota Camry นะคะปี2017นะคะอย่างที่ปุ้ยแจ้งไปนะคะราคาอยู่ที่ 740,000 นะคะ 5,000 บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะก็อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ10,000เท่าไหร่13,000 14,000ประมาณนี้นะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะลูกค้านะคะส่วนคันสีบรอนนะคะคันสีบรอนนู้นนะคะเป็นปี2015นะคะราคาอยู่ที่ 655,000 นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียงแค่ 11,000 บวกลบนิดหน่อยค่ะลูกค้านะคะสภาพสีบรอนนะคะบรอนนะคะนี้ก็คือเทาบรอนนะคะก็ก่อนการบำรุงจะเป็นแบบนี้นะคะที่รีวิวให้ดูไปส่วนหลังการบำรุงเสร็จนะคะก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะส่วนชุดแต่งสเกิร์ตอยากได้จัดให้นะคะตามเงื่อนไขอันนี้คุยกันเป็นเคส by เคสนะคะอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวทำให้ตามเงื่อนไขการคุยนะคะลูกค้าค่ะสำหรับนะคะรถที่ปุ้ยนำมารีวิววันนี้นะคะปุ้ยเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะการตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะสำหรับลูกค้าแล้วก็แฟนเพจนะคะที่น่ารักทั้งหลายนะคะยังไงปุ้ยฝากทั้ง2คันนะคะในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ